สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำวิธีการแก้ปัญหาเมื่อเวลาที่เราโหลดบางแอปพลิเคชันจากใน Play Store ไม่ได้นะครับซึ่งเพื่อนๆอาจจะได้ Error ประมาณนี้นะครับก็คือไม่สามารถดาวน์โหลดชื่อโปรแกรมนะครับแล้วก็ติดข้อผิดพลาด495นะครับซึ่งวิธีการแก้ไขก็คือนะครับให้เพื่อนๆนะครับเข้ามาที่setting นะครับแล้วก็มาที่ตัว application การจัดการ application ครับแล้วให้หาโปรแกรม Play Store นะครับGoogle Play Store ครับเสร็จแล้วให้เข้ามาที่จัดเก็บนะครับแล้วก็ทำการเคลียร์แคชครับหลังจากนี้ให้ลองดาวน์โหลดโปรแกรมอีกครั้งครับนี่ก็เป็นวิธีการแก้ปัญหานะครับของ Error 495นะครับถ้าเพื่อนๆสนใจเทคนิคการใช้งาน Android แบบนี้นะครับแล้วก็ไม่อยากพลาดเทคนิคใหม่ๆนะครับก็ขอให้ช่วยกดติดตามหรือ Subscribe ช่องของผมด้วยนะครับสวัสดีครับ